นะที่น่าเป็นห่วงนะครับอยู่ว่าตอนนี้ทางยุโรปก็กำลังเรียกว่าเคร่งเครียดกันนะฮะเนื่องจากว่ารัสเซียเนี่ยได้ทำไมล่ะเขาเรียกว่าเอากองทัพเข้าไปประชิดชายแดนครับนะฮะของยูเครนนะครับในเอเชียนี่ก็เหมือนกันนะเอเชียนี่ก็จีนก็เอาเครื่องบินก็ไปอยู่ในน่านฟ้านะฮะที่เป็นน่านฟ้าที่คอนโทรลของไต้หวันนะฉะนั้นเราก็มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสงครามตัวแทนครับตอนนี้เป็นสงครามที่เกิดความขัดแย้งโดยตรงนะฮะโดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างอเมริกากับนะฮะรัสเซียในยุโรปแล้วก็กับจีนในเอเชียครับซึ่งปกติไม่ค่อยมีนะทใชี่่ครับอเมริกาเนี่ยจะมาประกาศแล้วก็ท้าชนโดยตรงเพราะว่าตั้งแต่สงครามเกาหลีเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเป็นสงครามตัวแทนแต่ตอนนี้กำลังมีโอกาสที่จะนะมีการกระทบกระทั่งกันโดยตรงฉะนั้นการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศนะบริงเคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเพราะว่าเขาเนี่ยมีระดับของอำนาจในอเมริกานี่เท่ากับอันดับที่สามเลยนะรองจากประธานาธิบดีรองจากรองประธานาธิบดีก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศครับอันที่เขาเนี่ยไปประชุม G7 แล้วก็บินจาก G7 เนี่ยนะฮะเข้ามาที่อินโดนีเซียแล้วก็มาพบกับทางมาเลเซียแล้วแต่เดิมเนี่ยก็จะเข้ามาพบกับไทยครัก็บปรากฏว่ามาติดโควิดซะมีผู้สื่อข่าวใช่ไหมเมื่อมาติดอยู่ในคณะเนี่ยเขาก็เกรงใจอ่ะนะถ้ามาแล้วยังทำไมล่ะในเครื่องนะมีคนติดมาแล้วยังมาด้วยนี่โอ้โหคุณดอนก็คงอาจจะคุยไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่นะก็เขาก็เลยขอยกเลิกเพราะนี่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าไบเดนเนี่ยเพิ่งเมื่อ2-3 วันที่แล้วก็เพิ่งได้ประชุมกับประเทศประชาธิปไตยนะฮะประมาณ100 กว่าประเทศแล้วก็ในตอนนั้นก็ไม่มีเชิญจีนไม่มีเชิญรัสเซียแล้วก็ไม่มีเชิญหลายประเทศในเอเชียไม่ว่าไทยหรือสิงคโปร์ครับฉะนั้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าบิงเคนเนี่ยเขามาปลอบใจหรือเปล่าแต่สิ่งที่ก่อนจะถึงเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่ปลอบใจก็คือว่าเขาอยากจะสกัดดาวรุ่งจีนคืออเมริกาเนี่ยพอพูดถึงจีนปั๊บทุกคนเนี่ยมีความคิดเดียวกันหมดนะในสภาเนี่ยนะทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านโอ้โหวตเสียงออกมาเหมือนกันหมดเลยแสดงว่านักการเมืองอเมริกันตอนนี้กังวลครับนะเรื่องของจีนมากว่าเอ๊ะจีนเนี่ยสงสัยอีจะวิ่งแซงเราไปโอ้โหไม่เห็นฝุ่นแล้วไกลลิฟเลยหรือยังไงนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะมาชวนนะฮะพวกแฟนคลับต่างๆในอาเซียนเนี่ยนะไปทิศทางเดียวกับเขาเขาก็มาคุยถึงเรื่องของอินโดแปซิฟิกนะซึ่งก็ไปชวนประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามาร่วมกันเป้าหมายก็คือต่อต้านจีนครับวันนี้เราก็คงจะต้องมาเข้าใจนะว่าไม่ใช่จีนอย่างเดียวเนี่ยเขายังมีเรื่องของพม่าเพราะว่าพม่าเนี่ยรัฐบาลพม่านี่ก็รุนแรงนะทหารพม่านี่ดุผมนี่ฟังทางชาวไทยใหญ่เขาเคยเนี่ยนะมีปัญหาลบกับพม่ามาตลอดเนี่ยเขาบอกพม่านี่รุนแรงฉะนั้นตรงเนี้ยก็กลายเป็นเรื่องหนึ่งหรือว่าเขาก็อยากจะนะให้ทางอาเซียนเนี่ยช่วยพอดูท่าแล้วพม่าไม่แคร์อเมริกาไม่แคร์ยุโรปครับไม่แคร์ UN
ครับแม้ทั้ง UN เขาก็บอกเอ้ยทูตคนใหม่เขาไม่รับรองพูดตอนนี้ที่ UN นี่เป็นทูตคนเก่าสมัยองซานอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะติดคุกกันโอ้โหหัวโตเลยเชียวใช่ไหมเพราะว่าทำไมเอ่ยก็เพราะว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยเขาไม่แคร์เขารุนแรงฉะนั้นการที่เขาก็ไม่ฟังใครเลยเนี่ยอย่างเช่นเขาก็อาจจะมาเมืองไทยเพื่อจะขอให้ทางรัฐบาลไทยช่วยหน่อยครับนะแล้วแน่นอนมางวดนี้ก็อยากจะมามีอะไรที่เกาหลีอ่ะและเกาหลีเหนือครับเพราะว่าเกาหลีเหนือตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการแสดงตนมากขึ้นกว่าเดิมละหลังจากที่โจไบเดนนี่มาอยู่นะฮะได้เกือบปีแล้วก็ชักเริ่มรู้แล้วว่าเออยังไงโหเฮงแบบนี้ เขาชอบยังไงเขาจะไปทิศไหนซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่อันตรายต่อทหารอเมริกันในเกาหลีหรือทหารอเมริกันในนะโอกินาวาที่ญี่ปุ่นแล้วโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี่กลัวเกาหลีเพราะเกาหลีว่างๆอีกก็กดจรวดยิงขีปนาวุธตกใกล้ๆมั่งข้ามหัวอาเบ้สมัยก่อนเออแล้วสมัยตอนนั้นก็สมัยทรัมป์ยิงไป4ลูกไปตกที่เกาะกวมเลยโอ้ยโอ้เกิดมีความรู้สึกไอ้ยาไม่ได้แล้วเกาหลีนี่เกาหลีเหนือเนี่ยเขามีเทคโนโลยีนะเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็อยากจะอาศัยอาเซียนนะมาช่วยดูแลหน่อยแต่ยังไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นความคิดของผมนะผมคิดว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเห็นอิทธิพลของจีนเนี่ยกำลังขยายตัวในอาเซียนนี่มากเหลือเกินนะฮะดูจากทางเรื่องการค้าการลงทุนนะจีนเติบโตอย่างมากมากมากเลยนะการค้าขายระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยตอนนี้เป็นการค้าขายที่มีเม็ดเงินนะสูงที่สุดในโลก แล้วขณะเดียวกันการเติบโตทางด้านการค้าการขายของจีนกับอาเซียนก็โตที่สุดอีกเช่นกันครับตอกย้ำกับเรื่องของรถไฟลาวจีนก็ดับวิ่งมาแล้วรถไฟลาวจีนนี่ก็สินค้านะรถสินค้าเนี่ยวิ่งจากอีอูครับนะมาถึงที่เวียงจันทน์นี่ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้สินค้าต่างๆที่ลาวใช้กันอยู่นี่ตอนนี้กว่าค่อนเป็นสินค้าที่มาจากจีนนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยการที่เขาเอาสินค้าบอกเอ้ยอีอูขนสินค้ามาละเพราะอีอูเนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่าพิเศษมากผมเคยไปอีอูเนี่ยนะเขามีพื้นที่อยู่ตอนนั้นเนี่ยเป็นการแสดงสินค้าให้กับโรงงานโดยตรงครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาซื้อของจากโรงงานเห็นไหมฮะฉะนั้นเขาก็ตั้งห้องโชว์รูมให้กับพวกโรงงานต่างๆใครที่อยากจะซื้อของสินค้าในประเทศจีนที่ผลิตโดยโรงงานที่น่าเชื่อถือก็ไปอีอูฉะนั้นอีอูนี่มีชื่อเสียงมากๆส่วนรถไฟเขาก็เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยตอนมกราปี2017เนี่ยครับเป็นไงฮะรถไฟขนสินค้าคันแรกจากจีนไปยุโรปเขาก็ขนจากอีอูไปลอนดอนงวดนี้มาอีกอีอูนะขนสินค้าโดยรถไฟเนี่ยมาที่เวียงจันทน์นะจากอีอูเขาบอกว่าเขาวิ่งมา4วันจากอีอูมาถึงเวียงจันทน์ฉะนั้นตอนนี้มันสั่นสะเทือนความกังวลในของอเมริกาในอาเซียนเนี่ยว่าโอ้ยวันนี้นะถ้าเกิดรถไฟลาวจีนนี่ทะลุมาที่เมืองไทยแล้วก็ทะลุลงไปอีกตอนนี้มันทะลุอยู่แล้วทะลุโดยรถไฟไทยนะแล้วก็ทะลุอยู่แล้วโดยรถยนต์นะแต่ถ้าในอนาคตทะลุโดยรถไฟความเร็วสูง มาอีกนี่โอ้โหไปทะลุลงไปอินโดนีเซียเลยไอ้อันนั้นเนี่ยอิทธิพลของจีนในอาเซียนเนี่ยโอ้โหจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลไบเดนในปัจจุบันเนี่ยกังวลนะกังวลเพราะว่าสมัยโดนัลด์ทรัมป์บอกโอ้ยอาเซียน
เอเชียบอกไม่ใกล้ฉะนั้นเขาไม่สนใจนะไอ้เขตการค้าเสรีอเมริกานะกับเอเชียแปซิฟิกนั้นก็ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกใช่ไหมแค่นั้นแหละครับเออแล้วตอนนี้อิทธิพลจีนเขาก็เข้ามาแทนที่สิเพราะตัวเองมายกเลิกเนี่ยใช่เขาไอ้ด้วยกันไอ้อเมริกาไหมอเมริกายกเลิกใช่ไหมยกตัวอย่างฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสของจีนเข้ามาเขาเรียกว่าเสียบส้มหล่นนะฮะเสียบกลางอกอเมริกาเลยแหละนะว่าโอ้เมื่อก่อนนี้ลือเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการทหารในอาเซียนแต่วันนี้โดนัลด์ทรัมป์นะไปแล้วว่าไม่อยู่อ่ะไม่คบค้ากับลือเพราะลือมันบอกไม่ไกลไม่มีอะไรเลยฉะนั้นวันนี้ทรัมป์ก็แน่นอนเขาก็ไปแล้วครับเออแล้วไบเดนมานี่โอ้ยาเออไอ้ยอดเนี่ยของไอ้จีนเนี่ยตอนนี้อีก็เอาสินค้าไปผลิตในอาเซียนครับแล้วก็สแตมป์เป็นสินค้าผลิตโดยประเทศในอาเซียนฉะนั้นเวลาส่งสินค้าไปที่อเมริกาก็ไม่เสียภาษีไอ้ที่มีกำแพงภาษีอยู่ครับกำแพงภาษีตรงนั้นครับฉะนั้นตรงนี้วันนี้เนี่ยมันมีคำถามมาว่าโอ้จีนเนี่ยนะโตแบบโตวันโตคืนวันเบลวันโรดอะไรตรงนี้สารพัดอย่างฉะนั้นทำให้อเมริกาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าบีบคอจีนฉะนั้นเวลาที่อเมริกาเอ้ยว่าไม่เข้ามาโอ้โหจีนหัวเราะล่าเลยก็กระโดดเข้ามาเลยฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมก็เชื่อว่าอเมริกากำลังคิดแบบเดียวกันว่าไม่น่าจะมีใครที่จะหยุดการเติบโตของจีนได้นะเมื่อจีนไม่มีใครหยุดที่จะให้จีนเติบโตได้จีนก็โตหูดับตับไหม้เลยครับนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้บวกกับเมื่อกี้ที่เป็นนโยบายของทรัมป์ผมก็เชื่อว่าอเมริกาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะวิ่งตามจีนทันละนะฮะแล้วจีนก็ไม่มีใครที่จะไปหยุดการเติบโตของเศรษฐกิจของเขาได้นอกจากปัญหาการเมืองภายในนะสีจิ้งผิงไม่สามารถจะควบคุมได้อันนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นประเด็นนะครับว่าจีนจะเติบโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีจะจับมือยังไงก็ไม่อยู่แล้วสามารถที่จะหยุดยั้งไม่อยู่คราวนี้มันก็เกิดการรวมตัวกันหลังจากที่ทั้งอเมริกากับนาโต้ที่จะต่อต้านรัสเซียหรือในเอเชียตรงนี้นี่อเมริกาก็ไปชวนใครต่อใครมาเนี่ยมาต่อต้านจีนฉะนั้นตรงนี้นะครับมันคนทางคนจีนกับทางคนรัสเซียก็มองว่าอเมริกาเป็นประเทศก้าวร้าวครับนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยมีแค่6ปีที่อเมริกาไม่ได้ไปทำสงครามประเทศที่อื่นนอกนั้นทำทุกปีอาชีพหลักใช่แล้วก็ไม่เข็ดนะแพ้ทุกแห่งที่ตัวเองไปครั้งล่าสุดก็อัฟกานิสถานนะก็เรียบร้อยโรงเรียนอเมริกันไปแล้วจริงๆแล้วก็เขาเองเนี่ยตอนนี้เขาก็ต้องการนะที่จะมาเรียกว่ากลับมาสร้างความสามัคคีให้กับพันธมิตรพวกเราจำได้กันไหมครับลองไปดูว่าตอนสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามองว่าเอ้ยวัวทำไมต้องเป็นยามเฝ้าแผ่นดินใช่ครับประเทศอื่นกับต่างประเทศอื่นพูดในแง่นั้นก็ถูกของเขานะใช่ไหมเพราะว่าทำไมจะต้องเอาภาษีคนอเมริกันเนี่ยนะเอาไปจ่ายเป็นค่าคุ้มครองของประเทศอื่นๆที่เขากลัวคอมมิวนิสต์เอ๊ะทำไมไม่ให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นการออกตังค์อีกบ้าง อเมริกาก็มีความรู้ว่าเอ๊ะวัวนี่หมดอะไรวะหมดตังค์ไปนะโอ้ตั้งน่าจะเป็นมูลค่า10กว่าล้านล้านเหรียญแล้วมั้งผมทายฉะนั้นตรงนี้ครับเบงเคนเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะมาปลุกกระแสอยากจะมาขอความสนับสนุนจากอาเซียนนะจากเอเชียเพื่อที่จะมาต่อต้านจีนเพราะว่าเขากลัวเขากังวลเรื่องจีนว่าจีนในไม่กี่ปีเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจจะต้องแซงอเมริกานะฮะแล้วก็ในช่วงยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็สร้างความเครียดแค้นให้กับทาง
ชาวจีนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนเลยผมไม่เคยคิดว่าจะมีชาวต่างประเทศคนไหนที่จะไปสร้างความเครียดแค้นให้กับชาวจีนในประเทศจีนได้มากเท่ากับตรงนั้นนะฉะนั้นตรงนี้ครับมันก็เกิดการพูดคุยกันระหว่างสีจิ้งผิงกับปูตินว่าเออเฮ้ยหรือกับวัวสองคนเนี่ยหลังจากที่ถูกอเมริกาเขาก็ไล่ตืบมาเอ้ยหรือกับวัวเนี่ยต้องมาทำอะไรกันหน่อยละวะเขาก็เลยตกลงกันนะฮะว่าเขาสองประเทศก็คือจีนกับรัสเซียเนี่ยจะร่วมมือกันนะร่วมมือนะคราวนี้มันก็มีประเด็นอยู่ว่าจีนเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ประมาณสัก16ล้านล้านรัสเซียเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจตีว่า3ล้านล้านก็ได้อันนั้นตีเผื่อไปครับเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยรัสเซียเนี่ยก็มีเศรษฐกิจที่ไม่ได้ใหญ่โตใหญ่กว่าอาเซียนนิดนึงคราวนี้ถ้าเอา2อันเนี่ยมารวมกันจีน16นะรัสเซียประมาณ3ก็ตกแล้ว19ล้านล้านครับ19ล้านล้านเนี่ยอเมริกาคนเดียวก็ประมาณ21 22ล้านล้านล่ะบวกกับทางด้านEU เข้าไปอีก EU นี่มากกว่าอเมริกาครับนะฮะหน่อยหนึ่งฉะนั้น2คนนี้รวมกันเนี่ยก็จะมีมูลค่าประมาณเกือบ 50% ของ GDP หรือขนาดเศรษฐกิจโลกส่วนจีนกับรัสเซียล่ะรวมกัน2คนแล้วนี่ก็น่าจะประมาณสักแค่ 20% เศษนะ 20% เศษทางด้านเศรษฐกิจฉะนั้นอเมริกาก็มาขู่ฟอดเลยว่าเฮ้ยหรือเนี่ยนะไม่รักษามาตรฐานของสิทธิมนุษยชนอยู่ไปบังคับอยู่ไปตืบคนมุสลิมอยู่ที่ซินเจียงนะตอนเนี้ยเขาก็จะเอาตรงนี้มาเพราะว่าแล้วก็จะไปโยงกับเรื่องก่อการร้ายแต่ไงก็แล้วแต่ละครับสิ่งที่ทั้งรัสเซียแล้วก็จีนมองก็คืออเมริกานี่ก้าวร้าวใช่ครับทำสงครามชอบแบบว่าสอดแนมอะไรต่ออะไรต่างๆตรงนี้ครับทำให้ทั้งสองคนนะทั้งปูตินแล้วก็ทั้งสีนี่ต้องจับมือร่วมกันแต่เมื่อกี้ที่เรามาพูดขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยผมทวนอีกทีนะฮะว่าเศรษฐกิจของอเมริกากับยุโรปเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะตกอยู่ในลักษณะประมาณจำนวนสักประมาณ44ถึง45ล้านล้านเหรียญครับแล้วจีนกับรัสเซียรวมกันเนี่ยนะฮะก็คือประมาณสักนะฮะรัสเซียตีว่า3 4จีน16 16ก็19ยังไม่ถึง 20% ของ GDP โลกแต่อเมริกากับยุโรปเนี่ยมันใหญ่ไปตั้งสี่สิบสี่ใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ายุโรปนี่ก็จะกับอเมริกาก็จะบอยคอตนะฮะเฮ้ยวัวห้ามไอ้นั่นห้ามไอ้นี่วัวจะอะไรก็ลือกันแล้วแต่ซึ่งก็อันนี้ก็น่าดูตัวเลขแล้วก็น่ากลัวว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งนะของอเมริกากับยุโรปรวมกันนี่เขายังไม่คิดเรื่องของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอ๋อยังมีอีกฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ฮะวันนี้ที่ผมมาพูดอยู่ตรงนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบเนี่ยก็คือว่ามันน่าเป็นห่วงอยู่ตรงที่ว่ารัสเซียเนี่ยยึดไครเมียด้วยการให้ชาวไครเมียที่เป็นเชื้อสายรัสเซียนั้นนะฮะโหวตนะตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเข้ารัสเซียหรืออยากจะไปอยู่กับนาโต้ก็ปรากฏว่าทุกคนก็โหวตให้ว่าฉันอยากจะกลับไปอยู่กับรัสเซียตามเดิมโอ้ตอนนี้ก็มีประเด็นนะครับว่ารัสเซียเนี่ยก็ได้คะแนนนะจากทั้งคนที่เป็นชาวรัสเซียอยู่ในไครเมียเขาก็อาจจะนะฮะมาคูๆแล้วก็จะใหเพราะว่าตอนนี้อเมริกันนี่ประกาศหนักแน่นว่าถ้าลื้อบุกยูเครนเมื่อไหร่ลื้อจะเสียใจนะอย่างไม่มีวันสิ้นเลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็ประกาศทั้งเพราะทำไม
เพราะทั้งสองเจ้าเนี่ยมี GDP ตั้งเกือบครึ่งหนึ่งของโลกนะเกือบ 50% ส่วนรัสเซียกับจีนอย่างที่ว่าตีว่า 20% ครับก็แล้วกันนะฮะฉะนั้นก็เลยห่างกันเนี่ยก็เลยทำให้ตอนเนี้ยในช่วงเนี้ยประมาณอาทิตย์เนี่ยนะฮะเพราะบูตินเนี่ยแกก็อัดอั้นตันใจนะเอาอะไรมาจ่อก้นแกนะอยู่ที่ชายแดนของยูเครนนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเราคงจะต้องทำตัวอย่างไรนะฮะไม่ให้เราเนี่ยเป็นหญ้าแพรกนะฮะระหว่างความขัดแย้งของอเมริกากับจีนฉะนั้นเราจะวางตัวอย่างไรแต่ตอนเนี้ยทางอเมริกากับพันธมิตรในยุโรปเนี่ยไม่ดีเลยหลังจากที่ไปแอบขายเรือดำน้ำให้กับออสเตรเลียนะก็อันนี้ก็แย่อีกอันนึงก็คือว่าเราล่ะเราเนี่ยถ้าเห็นสองคนเนี่ยเขาซึ่งเราสนิทกันมากนะเราจะวางตัวกันยังไงนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ที่นำมาพูดคุยให้กับทางแฟนคลับได้ฟังกัน